คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะมาอธิบายแนะนำวิธีการเล่นต่างๆของเกมชื่อว่า Let's You Go Red เกมนี้ก็เป็นเกมบลัฟเกมนี้สามารถเล่นได้ตั้งแต่2ถึง12คนเกมนี้เป็นปาร์ตี้เกมที่ระยะเวลาสั้นๆครับใช้เวลาประมาณ30นาทีสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยทีนี้เรามาดูอุปกรณ์การเล่นในเกมว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือแก้ววายนั่นเองก็จะมีแบบนี้แต่ว่าแก้ววายจะยังไม่มีฐานรองก่อนเพราะฉะนั้นก็จะมีฐานรองเป็นสีๆของแต่ละผู้เล่นอยู่นั่นเองก็สามารถนำประกอบแบบนี้ได้ถัดมาก็จะมีฉากของผู้เล่นแต่ละคนที่เป็นแต่ละสีนั่นเองโดยที่ในฉากก็จะมีอธิบายวิธีการเล่นคร่าวๆวิธีการนับแต้มคร่าวๆไว้ข้างในเรียบร้อยแล้วถัดมาจะเป็นการ์ดเป้าหมายที่เราจะต้องฆ่าในรอบนั้นๆก็จะเป็นตรงกับฉากสีตัวละครอื่นๆที่ไม่ตรงกับเราถัดมาก็จะเป็นโทเค็น3สีก็จะมีสีแดงสีดำและสีขาวสีแดงหมายถึงวายสีดำหมายถึงยาพิษสีขาวหมายถึงยาถอนพิษถัดมาก็จะเป็นการ์ดตัวละครต่างๆที่ให้ผู้เล่นได้ใช้ความสามารถของตัวละครได้ซึ่งจะเป็นขุนนางในเกมถัดมาจะเป็นการ์ดของวายเทสเตอร์หรือผู้ลองชิมวายนั่นเองโดยที่วายเทสเตอร์เนี่ยจะถูกใช้ในกรณีที่มีผู้เล่นมากกว่า6คนเท่านั้นอย่างสุดท้ายครับก็เป็นตัวนับแต้มหรือตัวสกอร์แต้มนั่นเองก็จะมีแบบ1แต้มและ3แต้มโอเคต่อไปมาเข้าถึงวิธีการเซตอัพกันนะครับวิธีการเซตอัพก็คือผู้เล่นทุกคนจะได้รับฉากที่เป็นสีของตัวเองคนละ1อันแบบนี้หลังจากนั้นผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับการ์ดเป้าหมายคนละ1ใบนั่นเองวิธีเลือกการ์ดเป้าหมายก็คือในกรณีที่เล่นไม่ครบ6คนถ้าสีไหนไม่ถูกเลือกในการเล่นอย่างยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ให้เอาการ์ดเป้าหมายแล้วก็เอาสีนั้นออกจากเกมไปเราก็จะใช้เฉพาะการ์ดเป้าหมายที่มีสีอยู่ในเกมเท่านั้นถัดมานะครับถ้าสมมุติเราได้การ์ดเป้าหมายที่ตรงกับสีตัวเองแบบนี้ให้เปลี่ยนการ์ดเป้าหมายกับผู้เล่นด้านซ้ายมือแบบนี้ปึ๊บทีนี้เป้าหมายก็จะไม่ซ้ำกันกับตัวเองแล้วนั่นเองถัดมาครับผู้เล่นแต่ละคนจะนำแก้วที่มีฐานรองที่เป็นสีของตัวเองวางไว้หน้าตัวเองแบบนี้ถัดมาผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับโทเค็นที่เป็นยาถอนพิษคนละ2เม็ดที่เป็นสีขาวยาพิษคนละ2เม็ดที่เป็นสีดำแล้วก็วายคนละ3เม็ดที่เป็นสีแดงนั่นเองหลังจากนั้นให้สับกองการ์ดตัวละครครับแล้วก็แจกให้ผู้เล่นแบบนี้คนละ1ใบถัดมาให้นำยาถอนพิษ1เม็ดและยาพิษ2เม็ดแบบนี้แล้วจากนั้นให้ใส่วายบวกให้ครบตามจำนวนผู้เล่นยกตัวอย่างเช่นในกรณีเล่น6คนใช่ไหมก็จะใส่วายเพิ่มอีก3เม็ดให้ครบตามจำนวนผู้เล่นหลังจากนั้นให้นำโทเค็นทั้งหมดนี้หยอดไปแบบสุ่มลงไปในแต่ละแก้วแบบนี้อย่าให้ผู้เล่นทุกคนเห็นว่าหยอดลงไปแบบนี้เป็นต้นหลังจากนั้นก็จะสามารถเริ่มเกมได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่เซตอัพเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเข้าสู่วิธีการเล่นกันวิธีการเล่นก็คือเดี๋ยวในตาเราจะมีทั้งหมด2แอคชั่นให้เลือกทำตามแบบนี้จะมีวิธีเขียนบอกอยู่ในนี้เลยว่า1ตาเราทำอะไรได้บ้างนั่นเองแอคชั่นเราจะมีตามนี้เลยโดยแอคชั่นแรกก็คือการหมุนแก้วครับจะหมุนไปทางซ้ายหรือจะหมุนไปทางขวาก็ได้สมมุติถ้าเลือกใช้แอคชั่นหมุนแก้วเราก็จะสลับหมุนแก้วแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแก้วทั้งหมดจะถูกหมุนแบบนี้ครับอันนี้คือแอคชั่นหมุนแก้วนั่นเองจะหมุนด้านซ้ายหรือหมุนด้านขวาก็ได้โอเคต่อไปครับเป็นแอคชั่นสลับนั่นเองโดยที่แอคชั่นสลับก็คือต้องสลับแก้วที่อยู่หน้าตนเองกับผู้เล่นอื่นเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติแบบนี้แอคชั่นถัดมานะครับก็คือการนำโทเค็นที่อยู่หน้าเราไม่ว่าจะเป็นวายยาพิษหรือยาถอนพิษใส่ลงไปในแก้วไหนก็ได้แต่เวลาใส่ต้องเป็นความลับแบบนี้ให้กำไว้แล้วใส่แบบนี้จะได้มองไม่เห็นว่าใส่อะไรลงไปแอคชั่นถัดมาครับก็คือการแอบดูนั่นเองก็จะเป็นการแอบดูว่าเนี่ยในแก้ววายของเรามีอะไรบ้างอยู่ในแก้วตอนนี้นั่นเองแอคชั่นถัดมาคือครับผ่านไม่ทําอะไรเลยอย่างที่บอกครับในเทิร์นเราสามารถทําได้2แอคชั่นเลยมันจะมีคูณ2ตรงนี้เราจะหมุน2รอบก็ได้หรือจะเป็นหมุนแล้วสลับแก้วก็ได้อันนี้เลือกแล้วแต่เราจะเลือกเลยว่าจะทําแบบไหนบ้างแอคชั่นสุดท้ายนะครับคือการสั่งดื่มนั่นเองแอคชั่นนี้จะเป็นแอคชั่นจบรอบนั่นเองโดยที่เดี๋ยวจะมี2เงื่อนไขในการใช้แอคชั่นนี้เงื่อนไขแรกคือต้องใช้เป็นแอคชั่นแรกเท่านั้นเงื่อนไขที่2คือจะต้องไม่มีโทเค็นวายอยู่ในฉากของเราแม้แต่เม็ดเดียวนั่นเองถึงจะใช้แอคชั่นนี้ไ
หลังจากที่มีคนใช้แอคชั่นสั่งดื่มเรียบร้อยแล้วคนด้านซ้ายของคนที่ใช้แอคชั่นสั่งดื่มจะได้ทำแอคชั่นเป็นครั้งสุดท้ายวนมาจนถึงคนที่สั่งดื่มหลังจากนั้นทุกคนก็จะดื่มกันนั่นเองถัดมาจะเป็นวิธีการคิดแต้มในแต่ละรอบนะครับวิธีการคิดแต้มแต่ละรอบก็จะมีบอกอยู่ทางด้านขวามือในฉากอยู่แล้วอย่างแรกคือถ้าสมมติเรายังมีชีวิตรอดและไม่ตายในรอบนี้จะได้1แต้มถ้าสมมติเราฆ่าเป้าหมายเราได้ในรอบนี้จะได้1แต้มถ้าในกรณีที่เรารอดและสามารถฆ่าเป้าหมายได้เราจะได้บวกอีก1แต้มด้วยถ้าในรอบนี้เราดื่มไวน์แล้วมีจำนวนโทเค็นไวน์เยอะที่สุดเราจะได้บวกอีกในกรณีแบบนี้อย่างเงี้ยครับก็จะมาดูว่าสีดำได้ทั้งหมดกี่แต้มอย่างเงี้ยสีดำมีชีวิตรอดจะได้1แต้มแบบนี้แล้วก็เป้าหมายของเขาตายไหมเป้าหมายของเขาคือสีแดงอย่างเงี้ยถ้าสีแดงตายสีดำจะได้บวกอีก1แต้มในกรณีถ้าเป็น1และ2สำเร็จทั้งคู่จะได้บวกอีก1แต้มกลายเป็น3แต้มถัดมาครับก็เรามาดูว่าเนี่ยอย่างสีดำดื่มไวน์ไปเยอะสุดไหมในกรณีเนี้ยสีดำดื่มไวน์ไป3เม็ดทุกคนมีแค่คนละ1เม็ดเท่านั้นเองแปลว่าสีดำก็จะได้บวกอีก1แต้มแบบนี้จะมีแต้มอีก1แต้มสำหรับไวน์เยอะสุดใช่ไหมแต่ว่าในกรณีที่ถ้าสมมติไวน์มีคนดื่มไวน์แล้วเท่ากันแบบนี้ในกรณีแบบนี้ครับจะไม่มีใครได้โบนัสจาก1แต้มตรงนี้เลยโอเคนี่คือวิธีแต้มของเกมนี้นั่นเองเกมนี้เราจะเล่นทั้งหมด3รอบครับจบเกมใครได้แต้มเยอะสุดก็คนนั้นชนะในกรณีที่มีผู้เล่นมากกว่า6คนนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงวิธีการเซตอัพไปนิดนึงตรงที่ว่าเดี๋ยวเราจะสลับการ์ดอันนี้เป็นแบบไวน์เทสเตอร์หรือแบบว่าเป็นคนชิมไวน์ก่อนให้กับผู้เล่นที่ไม่ได้เป็นขุนนางใน6ท่านนี้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นสมมุติในกรณีที่เล่นทั้งหมด7คน8คนละกันเราจะเอาการ์ดกองนี้ครับมาสลับแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ขุนนางคนไหนมีไวน์เทสเตอร์หรือจะไม่มีก็ได้ในกรณีที่8คนจะแจกแค่2คนแบบนี้เท่านั้นซึ่งอันนี้จะเป็นความลับโดยที่ Y Tester ครับจะมีเป็นพักดีกับทรยศด้วยโอเคโดยที่นะครับการ์ดจะมีหน้าตาแบบนี้โดยการ์ดทั้ง6ใบเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีพักดีอยู่5ใบแล้วก็ทรยศที่เป็นแบบนี้1ใบถ้าสมมุติว่าได้การ์ดพักดีเราทำยังไงก็ได้ให้พยายามให้เจ้านายเรารอดถ้าเจ้านายเรารอดเราจะได้แต้มตามที่เจ้านายได้แต่ถ้าเราเป็นทรยศถ้าเราสามารถฆ่าเจ้านายของตัวเองได้เราจะได้3แต้มในรอบนั้นเลยโอเคทีนี้กฎการเล่นจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยตรงที่ว่าปกติแล้วในตาเราจะมี2แอคชั่นใช่ไหมครับเราจะกลายเป็นว่าถ้าใครมี Y Tester จะแบ่งให้คนละ1แอคชั่นเท่านั้นโดยที่ Y Tester จะเป็นคนเริ่มทำแอคชั่นก่อนถัดมาค่อยเป็นขุนนางทำแอคชั่นแต่ว่าโดยที่แอคชั่นจะเปลี่ยนไปนิดนึงตรงที่ว่าขุนนางจะไม่สามารถใช้แอคชั่นดูแก้วตัวเองได้แล้วแล้วก็มีแค่ Y Tester เท่านั้นที่ใช้แอคชั่นดูแก้วตัวเองได้อีกอย่างนึงคือ Y Tester ไม่สามารถใช้แอคชั่นสั่งดื่มได้จะต้องเป็นขุนนางเท่านั้นที่ใช้แอคชั่นสั่งดื่มได้ในกรณีที่ผู้เล่นทัดคนอื่นๆที่ไม่มี Y Tester จะมี2แอคชั่นและเล่นตามปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นเองอันนี้คือกฎเสริมที่เพิ่มมาสำหรับการเล่นมากกว่า6คนนั่นเอง